วัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปเริ่มที่ข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็ประกาศชิงเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในปีหน้าครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำแถลงข่าวยืนยันลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายประวินพิรมภักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดให้การสนับสนุนครับคุณนวลพันธ์ก็บอกว่าได้หารือกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนปัจจุบันแล้วซึ่งท่านก็จะวางมือและสนับสนุนตนเองลงชิงตำแหน่งครับสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องร่วมมือกันเสริมสร้างรายได้และความนิยมความศรัทธาให้กลับคืนสู่วงการฟุตบอลไทยนะครับโดยมีหลายฝ่ายให้กำลังใจและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านจึงเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็แป้งก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ต้องการความชัดเจนนะคะจึงได้จัดการแถลงข่าวขึ้นในวันนี้นะคะเปิดตัวว่าจะขอตั้งใจที่จะลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลนะคะในข่าวต่อไปส่วนปลายทางจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ทราบให้สโมสรสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้เห็นถึงความตั้งใจจริงและก็ความจริงใจของแป้งแล้วก็พร้อมเสมอที่จะเปิดรับนะคะผู้ที่ต้องการร่วมกันเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลให้ก้าวไปสู่ที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีเกียรติยศของประเทศไทยให้ได้เชื่อมั่นนะคะในถึงแม้แป้งจะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีนายกสมาคมนะคะเป็นผู้หญิงนะคะแต่แป้งก็มีความมั่นใจในการที่แป้งมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับทีมฟุตบอลในหลายๆทีมด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับแป้งแล้วแป้งมองว่าขณะนี้ทุกคนคงต้องมาร่วมมือร่วมใจจับมือกันให้เป็นทีมประเทศไทยฟุตบอลที่จะรันประเทศรันทีมฟุตบอลให้ไปด้วยกันได้พร้อมกันนี้ในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประกาศความร่วมมือกับนายนิวินชิดชอบและนายประวินพิรมภักดีในเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโดยทางสโมสรบุรีรัมย์นั้นจะให้มาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชผู้พาบุรีรัมย์คว้าทริปเปิลแชมป์2สมัยติดมาช่วยทีมชาติไทยในฐานะประธานเทคนิคของทีมชาติไทยนะครับโดยบุรีรัมย์ยังจ่ายเงินเดือนให้ตามปกติส่วนมาโนโพกิ้งก็จะเป็นเฮดโค้ชเหมือนเดิมครับซึ่งการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียนัดแรกวันที่16พฤศจิกายนนะครับทีมไทยจะเปิดบ้านพบกับจีนขณะที่ทาง BG ปทุมก็จะสนับสนุนสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมและที่พักรวมทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ